ขอต้อนรับคนไทยนะ่าดีทุกคนนะผมเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการหาเงิน16,00 0บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านะั้นเองนะผมก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะผมอยากแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จนจบนะั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาอธิบายฟังหมดทุกอย่างเลยนะั่นเองนะว่าผมทำยังไงผมใช้วิธีการอะไรในการหาเงินจำนวนเท่านี้นะั่นเองนะผมก็คือ16,00 0บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับ ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับบุคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนรรกกกก็็ดดดตติิาามมมเเเสจหืืออว่่พพไ้นะครับ ถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์นั่งก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์นั่งเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook คออยย่่าาาลืมมมตถด้ววผเรับุุกนนะครับอย เพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการ online, หารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคลิป แนะนําวิธีหาเงิน16,00 0บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็ในคลิปนี้นะครับเป็นการหาเงินที่หาได้จริงสามารถถอนได้จริงแล้วก็สามารถทําได้จริงนั่นเองนะครับผมจะอธิบายให้ฟังหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะครับแต่ผมอธิบายเบื้องต้นก่อนละกันนะผมว่ามันคือการหาเงินในรูปแบบไหนนะครับการหาเงินที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะผมก็คือการหาเงินในรูปแบบของการเทรดนั่นเองนะผมหรือว่าการเทรดดิ้งนั่นเองนะผมสำหรับ ที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะผมได้ยินคําว่าเทรดแล้วกําลังจะปิดคลิปนี้หนีนะผมก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งปิดนะผมขอแนะนําเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับอาจจะทําให้คุณฟังคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเทรดที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะผมมีถึงบอกไปนะว่าสามารถถาเงินได้ผมได้อยู่ที่16,000บาทนะผมแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการเทรดและที่สําคัญคุณไม่จะเป็นจะต้องมีความรู้ในการเทรดนั่นเองนะผมคนที่เคยเสี่ยงมาตลอดจาก ออ t ชันนะผมก็สามารถทำได้น,นั่นเองนะผมเพราะว่าการเทรดในคลิปนี้นะผมที่สามารถทำเงนินให้ผมได้ขนาดนี้นะครับผมไม่ได้มานั่งเทรดเองนะผมแต่ว่าผมมีเครื่องมือช่วยน,นั่นเองนะผมถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องมือนี้นะมันคืออะไรนะผม,ผมก็แนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบน,นั่นเองนะแต่ขอย้าว่ามือใหม่ก็สามารถทาได้ขอย้าอีกเดืนครั้งนะครับว่ามือใหม่ก็สามารถทาได้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรดเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรีวิวให้ดูด้วยนั่นเองนะผมจากคนที่ไม่ เคยเทรดมาก่อนเลยแล้วก็สามารถทำกำไรได้จากการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าการเทรดและการเทรดดิ้งคือ,อรายเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายแบบอัลค่า หรือการเทรดดิ้งนั่นเองนะผมซึ่งถ้าถามผมว่าการเทรดเนี่ยหรือการเทรดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็ถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยมันจะยาวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมแล้วก็กินเวลาคลิปนี้นานเลยน,นั่นเองครับซึ่งผมจะขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับจะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะผมก็คือการเทรดเนี่ยจะเป็นคาดการราคาคู่เงินนะผมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคู่เงินยูโร USD นะผมถ้าเราคาดการว่ามันราคาจะขึ้นเนี่ยแล้วเราวางเดิมพันไปนะผมถ้าราคามัน <t ouch> เ,เราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราคาดการไปว่าราคามันจะขึ้นแล้วราคามันลงนะผมเราก็จะเสียเงินนั่นเองนะครับไม่ใช่การพนันนะผมแต่ว่ามันเป็นการเทรดนั่นเองนะครับก็แยกย้ายให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะครับสามารถไปหาข้อมูลเชิงลึกได้จากคลิปอื่นนะผมแต่ว่าที่ผมอธิบายฟังตรงนี้เป็นการอธิบายแบบ <t ouch> คร่าวๆนั่นเองนะผมให้เห็นภาพตามแบบง tai ่าย <t ouch> ๆนั่นเองนะครับว่าการเทรดแบบนเนี้ยเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับผม ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการเทรดนะผมสามารถทําเงินให้ผมได้อยู่ที่16,000บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครผมซึ่งการเทรดที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กับโบร o อร์ iQ o p t ออปชันนั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น IQ o p t ออปชันนะครับคำตอบก็คือว่าคนไทยหลายๆคนนะผมผมเชื่อนะครับว่ารู้จักกับโบรกเกอร์นี้แล้วก็เทรดกับโบรกเกอร์นี้นะั่นเองนะครับผมซึ่งโบรกเกอร์นี้นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้แล้วก็เปิดมานานแล้วนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าผมสามารถหาเงินไปได้16,00 0บาทภายในเวลาแค่หนึ่งวันจริงหรือไม่นะผมไปดูกันเลย ตอนนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มของ IQ Option นะผมก็น,นี้เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับตอนที่ทำการเทรดนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่ากาฟมันไม่ได้ขยับนะครับเพราะว่าเป็นรูปภาพนั่นเองนะครับอันนี้ผมทำการเปิดราคาายปไปนะผมม้นี้นะครับอยู่ที่87.50ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่65.63 ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์นะผมอันนี้เป็นรูปภาพเก่านะครับแต่ว่าเพิ่งทําการเผยแพร่นั่นเองนะผมจําวันที่นี้ไว้ให้ดีนะครับเงินเริ่มต้นนะผมของผมอยู่ที่2,186.61หนึ่งดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆนะผมไม่ใช่บัญชีทดลองนะเพราะว่าเป็นสีเขียวอย่างนี้นั่นเองนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่2,186.61ดอลลาร์นั่นเองนะครับขออนุญาตจดไว้ก่อนนะครับ 2186.61นะครับผมนี่นะครับจดไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หมายแรกจบไปแล้วนะผมบวก65ดอลลาร์นะครับ ไม้ต่อไปก็บวก42.50ดยอลลาร์นะครับยังคงอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเพิ่มเป็นที่2,200ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับผมไม้ต네่อไปนะผมก็ยังคงอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับไม้นี้บวกอยู่ที่ $100 ดอลลาร์นั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตขยับมาอยู่ที่2,200ดอลลาร์แล้วนะผมแล้วก็ขยับมาไม้นี้เหมือนเดิมนะผมชนะเหมือนเดิมนะครับ2,400ั่อดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับ ดอลลาร์นะผมวันนี้ผมจะไปไวหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆนะผมเนี่ยนะครับผมเปิดให้ดูอย่างนี้เลยนะผมบัญชีจริงนะครับมีเงินอยู่ที่2,655ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเป็นบัญชีฝึกหัดเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้นั่นเองนะผมนี่ไหมครับอันนี้มีขึ้นแรงด้วยนั่นเองนะผมวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่2,655ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับจากเดิมเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ 2,186.61ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะผมมาจบอยู่ที่2,710.26ดอลลาร์นั่นเองนะครับยังคงอยู่ในวันที่25-02ก็คือ25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าภายในเวลาแค่1วันนะผมจากเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2,186.61ดอลลาร์นะครับขยับมาอยู่ที่2 7 1 0ดอลลาร์แล้วนนเอผมก็เรามาบวกลบเลขกันนะครับ นะครับผมแล้วก็กดเท่ากับนะครับเห็นไหมครับว่าได้อยู่ที่523.65ดอลลาร์น,นั่นเองนะผมอันนี้คือกําไรนะครับแต่ที่มันขึ้นเครื่องหมายลบเพราะว่าผมตั้งให้มันเป็นเลขหน้าลบเลขหลังน,นั่นเองนะผมกาไรอยู่ที่523.65ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนเริ่มต้นนะผมเริ่มต้นแค่2 1 8 6ดอลลาร์นะผมแล้วก็ขยับมาที่2,710ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ16 0 0 0บาทน,นั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1วัน,นะครับ สรุปแล้วคือผมใช้เครื่องมืออะไรในการเทรดนะผมก็ไปฟังกันเลยครับโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับย้ำนะผมว่าสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ IQ Option นะครับเราสามารถใช้กับโบรกเกอร์อื่นก็ได้นะผมไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ของต่างประเทศนะครับเช่น b a l e r y c o m นะผมหรือว่าจะเป็นของไทยที่เราจะใช้กันก็คือ Olimtrade นั่นเองนะครับพวกนี้เราสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับมันสามารถใช้งานได้กับทุกโบรกเกอร์นะครับไม่จำเป็นจะต้อง IQ Option เท่านนนัั้ะครบแต่ว่าในคลิปนี้นะผมที่ผมมาแนะนำไอคิวออปชัก็เพราะว่าผมใช้ไอคิวออปชัอยู่แล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านนะครับก็รู้จักกับไอคิวออปชัแล้วก็ใช้งานกับตัวของแพลตฟอร์มนี้อยู่นั่นเองนะผมเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ ขอภัยผมเป็นบรกเกอร์ที่ค่อนข้างเอื้อกับคนไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการฝากเงินผ่านธนาคารไทยได้แบบปกติแล้วนั่นเองนะผมนี่คือข้อดีของ i q Option นะครับและที่สําคัญก็เปิดมานานแล้วนะผมสร้างความเชื่อถือให้กับคนไทยมาพอสมควรอันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้ผมหรอกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับว่าทําไมคนไทยหลายๆคนถึงเลือกใช้ IQ Option นะครับโอเควิธีที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงนะผมและผมก็ทํากําไรไป20 0 0 0บาทภายในเวลาแค่1นงวันเท่านั้นเองนะครับแนะนาว่า นั่นเองครับผมเพราะว่าคุณจะได้รู้นะครับว่าผมใช้วิธีไหนในการหาเงิน2 0 0 0 0ืบาทจาก IQ Option นั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะผมไม่มีการใช้ตัวของออโต้เทรดหรือว่าโรบอทเทรดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเป็นการเทรดแบบปกตินะผมก็คือการเทรดแบบการกดเข้ามือนะครับไม่มีการใช้ออโต้เทรดอะไรทั้งสิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเข้าใจกันด้วยนะครับไม่ใช่การเทรดแบบอัตโนมัติแต่เป็นการเทรดแบบกดมือนะครับแต่เป็นวิธีที่สามารถใช้ทําเงินได้จริงนั่นเองตอนที่เราจะไปดูผลลัพธ์นะผมว่าผมสามารถหาเงินได้20,000บาทภายในเวลาแค่1วันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังการทํางานแบบ สั้นๆกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็คือการทํางานในคลิปนี้นะครับการทํางานที่ผมใช้ในการหาเงิน20,000บาทภายในเวลาแค่1วันเนี่ยก็คือผมใช้ตัวนี้นะครับ MT4 บวกกับอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับผมถ้าใครที่รู้จัก MT4 เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ,อันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวของ MT4 นั่นเองนะครับหรือว่า MetaTrader4 นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวของโปรแกรมที่เราไว้ใช้ในการเทรดของ Forex กันนั่นเอง นะผมซึ่งมันสามารถไปใช้ควบคู่กับการเทรดไบนารีได้น,นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของ MT4 นะครับเราสามารถนำตัวอินดิเคเตอร์นะผมมาใส่ในส่วนของ MT4 ได้เพื่อที่อะไรนะผมเพื่อที่เราจะได้รับสัญญาณในการเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยนะผมอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเครื่องหมายโบวกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ สักครู่นะครับโอเคเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอันนี้คือมาอยู่ในส่วนของ MT4 แล้วนะครับแล้วก็เราใช้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเราใส่เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแบบนี้นะผมสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณอะไรสัญญาณที่ไว้บอกช่วงเวลาในการเทรดให้เรานั่นเองนะครับเมื่อสัญญาณตัวนี้มันขึ้นมานะผมเราก็นําสัญญาณที่ได้ตัวนี้นะครับไปกดเทรดในตัวของ IQ o p t i o n ันนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะบลกเกอร์ไหนก็ได้ที่คุณเทรดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ตัวอย่างึ่งตัวอย่างนะครับเช่นอย่างนี้นะครับมีสัญญาณกดพุทธนะผม นะผมเนี่ยครับจุดนี้นะครับสัญญาณพุทธมานะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณพุทธมันมาตรงนี้นะผมเราก็เข้าออเดอร์ตรงนี้พอดีนะครับมานี้เห็นไหมครับว่าวินไปนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับวินไปนะครับนี่คือการทํางานคร่าวๆของตัวอินดิเคเตอร์กับ MT4 นะครับ MT4 บวกอินดิเคเตอร์เท่ากับได้สัญญาณในการเทรดนะครับเราก็นำสัญญาณที่ได้จากตัวของ MT4 และอินดิเคเตอร์เนี่ยที่ได้มาไปเทรดใน IQ Option นั่นเองนะผมหรือว่าจะเทรดที่ไหนก็ได้ที่เราเทรดอยู่นั่นเอง นี่คือการทํางานแบบสั้นๆนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงกันนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังหนึ่งครั้งละกันนะครับผมก็คือเรานะครับจะใช้ตัวของ MT4 ในการดูกราฟนะครับผมและใน MT4 เนี่ยเราจะมี i n เคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไว้คอยบอกสัญญาณช่วงจังหวะการเทรดของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราได้สัญญาณมาแล้วนะครับผมเราก็นําสัญญาณที่จะการเทรดเนี่ยไปเทรดนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับอย่างกรณีตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักครู่นะครับขอเลื่อนหาก่อนนะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์นะครับเนี่ยนะครับสัญญาณกดพุทธนะผมเมื่อสัญญาณมาถึงเราก็ทําการเข้าออเดอร์นะครับเห็นไหมครับว่ามันวินไปนะครับเพราะว่าเราเข้าออเดอร์ที่จุดนี้นะผมแล้วก็กราฟมันมาปิดตรงจุดนี้นั่นเองนะครับทำให้เราได้กําไรไปนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานแบบฉบับสั้นๆที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับ รีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทําการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงนะครับขอย้ําว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดู ูกันเลยดีกว่านะครับ มาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทําการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กําไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทําตามคําแนะนําในคลิปดของผมนะครับและที่สําคัญเขาก็ได้กําไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับ ไอคิวนี่ดีจังครับขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กําไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่1 7 0ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะครับเป็นกลุ่มนะผมเทรดเดิงรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท ผู้ใช้งานเขารีวิวมานะครับ1ชั่วโมงได้มา11ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทําได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าเทรดครั้งแรกนะครับได้กําไรมาอยู่ที่28.46ดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับนันแนอันนี้ผมก็พิมพ์ต่อบกลไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่า รีวิวมาด้วยแล้วน,นั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นํามารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับดีจริงๆนะผมทําตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะการาฟว่าควรเทรดใหม่นะผมแล้วก็เลีกเลี่ยงข่านะเห็นไหมครับวันแรกทําไปได้900บาทแล้วน,นั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเทรดดิ้งรูมเหมือนเดิมน,นั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดอนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200้อยดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพน อันนี้ผมไม่ได้บันทึกมาขออภัยด้วยนะครับก็จาก200ไปอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับ คุนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้อ i ิเ i เตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอรดนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้เฉยๆนะผมก็50าดอลลาร์รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มาย4ี่เหรียญนะผมวันที่2ก็26เหรียญนะครับวันต่อมาอยู่เสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72เหีจ็นั่บสองาหรายยได้รวมอู่ที่2 0 0 26.24ดอลลาร์นั่นเองนะผมหสัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเลยน,นั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่1 0 0เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่226ดอลลาร์เลยน,นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ $1 ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับทเทรดไม้ละหนดอลลาร์ 1. แต่สามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่226.24ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นํารีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่33.91ดกอลลาร์นี่ก็คือกาไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาท นะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนําไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ กลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมน,นะผมเทรดดิ้งลูมครับก็ตอนนี้ผมจาก30ดอลลาร์ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่67ดอลลาร์แล้วนั่นเองครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะครับก็ได้กําไรมาอยู่ที่37ดอลลาร์เลยนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่1,000กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องของเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับ ค่อยมีกําลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับเบลเี่เยอะนะผมอย่างที่ผมอบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้นั่นเองนะผมแต่เขายา้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการกรันตีนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนั่นเองนะครับผม อันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงๆครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา40ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กําไรมาอยู่ที่1,200บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ40ดอลลาร์นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้700เหรียญเลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง 700ดอลลาร์เลยน,นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ20 0 0 0กว่าบาทนะผมบางวันนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ2,000กว่าบาทน,นั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวัลละ700ยดอลลาร์ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กําไรมาอยู่ที่3,000ดอลลาร์นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน3,000เหรียญครับกำไร2,000ดอลลาร์นะผมภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมาครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับขออนว่ารรีววิตรนี้รไม่่ใชีววิจากหน้ึ่ง เป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปบางส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับผมนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,950า้บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทําการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ6,750บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง30%ลยนั่นเอบ โปรโมชั่นลด30%นนี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยนปี29 1 9แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่า ได้น,นั่นเองนะครับผมเลยเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นนั่นเองนะผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับหมดรอบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยจริงๆว่าราคาจะกลับไปที่9,950บาทแล้วจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานมากแล้วนั่นเองนะครับจริงๆรแล้วมันต้องหมดไปตั้งแต่พฤุนายนแล้วนะครับแต่มีคนขอมาเยอะมากจริงๆนะครับผมก็เลยขยายเวลาให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนั่นเอง ย้าว่า ตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับจนถึงวันที่ 3, 4, 31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นราคาจาก9,950บาทลดเหลือ6,750บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นเองนะครับหลังจากหมดตรงนี้ราคาจะกลับไปอยู่ที่9,950บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอเช่นนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็รีบๆทาการซื้อนั่นเอง โอเค okay. ถ้ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่6,750บาทน,นั่นเองนะครับบางคนจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ1000เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก I q o p ว i o n ันะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทําได้น,นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทําได้น,นั่นเองนะครับ เพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สําคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับ ที่คุณจะได้รับหลังจากทําการซื้อตัวของ i n d i เ a t o r ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคาถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สําคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเอง ก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับ ราคาสุดที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่6,750บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทําการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทําการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นําเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซบุ๊กนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะ โอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณนะตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผม <S 1> <S 1> และก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับ แล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ e ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละองบัณฑิต นะครับผมถ้าเป็นทัวร์เลดก็แบบนี้น,นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้น,นั่นเองนะครับผมย้ํานะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับ เวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบอจอกวอีเพย์โปรฟิตเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทํากําไรได้ขนาดนี้แล้วทําไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคําตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ รายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปนันการทารายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สํคาคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้ได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทํากําไรได้ผมอยู่ได้ไหมคาตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน3ามหมื่นใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคําตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือ คุณสามารถซื้อไปทํากําไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจัดการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จาเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทาไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กําไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กําไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมผมก็วิน วินวินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผมประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะครับผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทําไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทําไมนะครับเนี่ยนะครับคือคําตอบวินวินทั้งคู่คุณได้กําไรผมได้เงินนะครับแฟงแแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย